เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีครับนี่เข้าเกมมาก็มีเสียงปืน M7 อยู่ข้างหน้าเราไปดูดิเราน่าจะได้จับเลยครับปืน M7 เนี่ยเราก็จะไปแบบรวดเร็วเข้าเกมมาก็ได้จับปืนหนักอะไรงี้นี่โอ้ยแล้วมันเรทกันอยู่นะอย่างนี้สวยครับแต่เมื่อกี้ผมก็วางเตียงละเราจะได้เกิดมาไม่รู้ว่าเรทแตกยังกำลังเรทนะแล้วก็ต้องไปให้ไวโอ้ยและเรียบร้อยครับมันน่าจะเรทแตกแล้วนะนี่คือปิดผนังแล้วโอ้โหเรามาช้าแค่นิดเดียวไม่งั้นนี่คือน่าจะได้ปืนมาแล้วเฮ้ยแล้วมีคนยิงผมปืน M4 นะนี่ไงตอนนี้เราเจอเป้าหมายต่อไปแล้วก็จะมารูดปืนนี้กันปืน M4 เนี่ยนี่เดี๋ยวเรามันมาใกล้ๆครับเพราะว่าเรามีแค่ฟาร์มมาร์ทระหว่างนี้คือเราก็ยิงเคาะไปแล้วก็ยิงให้มันรู้ว่าเรามีแค่ปืนฟาร์มมาร์ทมันจะได้แบบไม่ต้องกลัวเรานี่แล้วเราก็ใส่แค่เซตกระดูกครับมันก็มาแน่วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเราก็จะมาล่าพวกปืนเทพไม่รู้ว่าจะมีคนใช้หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้มาเอาปืนหนักก่อนละกันและก็เรียบร้อยครับร่วงไปครับว่ามีอะไรบ้างนี่ได้ปืน M4 มาแล้วก็เป็นเซตไฮนะแล้วก็เป็นยศเลยไปนี่คือเราถึกขึ้นแล้วแล้วตัวนี้คือมันไม่ออกมาเลยว่ะมันเรดได้นี่คือมันอยู่ในบ้านเลยนะอาจจะของเยอะก็ได้ครับมันไม่กล้าออกมาเลยว่ะผมว่าเราก็ไปดีกว่าครับรอมันมันก็คงไม่ออกมานะถ้าได้ระเบิดนี่คือเราก็ไปยิงมันเลยเจาะแล้วไปเรดนะคนบินมาครับและก็ร่วงไปนี่ไงมีของไหมเมื่อกี้มันมีเสียงปืน M7 ครับแถวนี้เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้มีแค่ปืนฟาร์มมาร์ทกับยูซี่เดี๋ยวมาหาต่อนะแล้วการ์ดมีไหมนี่โว้ยแต่นี่มีคนใช้บ้องเลยว่ะแล้วเครื่องปั่นไฟนี่คือมันไม่ได้ปั่นอยู่นะแสดงว่าไหนมาอยู่นี่ครับไอตัวที่เรายิงเมื่อกี้นี่คือมันมีลวดปั่นไฟนะตอนนี้เราถอดมามาเดี๋ยวไปยิงพวกนี้ก่อนพวกนี้คือกำลังนัวแต่ว่าตอนนี้ผมมีปืน M4 ละแล้วก็วิ่งเข้าใส่ไปเลยครับมาและก็ร่วงหนึ่งนี่อีก2เท้าในบ้านคนหนึ่งแล้วข้างนอกคนหนึ่งและก็เรียบร้อยครับอะไรก็เหลือแค่คนเดียวครับอยู่ในบ้านตัวเดิมดูว่าตัวนี้มีระเบิดหรือเปล่านี่โอ้โห C4 นี่คือลูกเดียวถ้ามีหลายลูกนี่คือเสร็จผมละไปผมว่าเราก็ไปเล่นตัวเมื่อกี้ดีกว่าไอตัวที่มันอยู่ในห้องการ์ดเนี่ยเพราะว่าจะมีของดีนี่อันนี้มันเปิดเพดานนะมันอยู่ข้างบนครับแต่ผมยังไม่ได้ทำเครื่องร่อนเลยเดี๋ยวไปหาทำแล้วกันว้าคนพวกนี้โอ้ยตอนนี้คือ2คนมาเดี๋ยววิ่งเข้าใส่เลยไล่ก็เรียบร้อยครับนี่ไงมายิงบ้องแต่ว่าโดนเพื่อนมันเองอ่ะนี่เพราะว่าผมไปใส่พรนี่มาไงพรที่มันการบ้องเนี่ยก็เลยวิ่งเข้าใส่เลยครับว่าเราไม่ตายถ้าโดนบ้องเก็บของมาแต่ของนี่คือของทั่วไปของดีๆนี่คือแทบไม่มีอ่ะนี่คืออยากได้ระเบิดนะแต่ไม่มีว่ะ
มาผมว่าแล้วก็ไปดีกว่าครับเดี๋ยวไปเล่นโซนอื่นต่อเดี๋ยวไปหาคนที่มันรวยๆนะตอนนี้ข้างหน้าเราครับดูดินี่เสียงคิวบีแล้วเหมือนกับว่าจะหลายคนด้วยนี่เมื่อกี้ก็เห็นมังกรครับแวบๆแถวนี้ดูดิมันก็ยิงกันอยู่แต่เราก็ไม่ต้องกลัวครับถ้าโดนขึ้นมาผมก็ไม่น่าจะตายอะมาเล่นคนนี้ก่อนโอ้ยแล้วมาแหลกอะไรเนี่ยเมื่อกี้นี่คือเห็นตัวค้างเลยแล้วข้างหน้าเราครับอีกคนนึงเราจะปล่อยให้หลุดมือไม่ได้นะเผื่อว่ามีของดีนี่ตัวนี้คือสาหัสแล้วปั๊มยาอยู่นะและก็เรียบร้อยร่วงไปแล้วมีคนร่อนมาครับแล้วก็รีบไปซ้ำเลยก็เก็บของมาไอ้เซิร์ฟนี่คือเลือดเยอะครับตอนนี้เลือดผมคือ400กว่าแต่ไม่ต้องกลัวครับว่าจะตายเพราะว่ามันตายยากแน่นอนน่ะปืนก็ปืนทั่วไปเป็นปืนหนักแล้วโอ้โหระเบิดก็ไม่มีหว่าแต่ว่าได้กรอยนี่มาครับเป็นกรอยไทเทเนียมนะอันนี้คือถึกแน่ตอนนี้เลือดผมนี่คือ475บอกเลยว่าเราตายยากแน่นอนนะถึงโดนไอ้มังกรยิงนี่คือผมไม่น่าจะตายมาเราก็มายิงมันกันเทคนิคที่เราจะยิงตัวที่มันบินอยู่นี่คือเราก็ไปสโคปแล้วก็ไปยิงตัวมันเลยนะอย่าไปเล็งตรงที่แบบเป็นสัตว์เลี้ยงครับโดนยากนี่ไงแล้วก็ร่วงไปร่วงบนมังกรเลยร้อยตอนนี้ใช้ได้ทุกตัวครับจะเป็นพวกม้าพวกเพกาซัสยูนิคอร์นอะไรอย่างงี้นะแล้วก็รอตอนที่มันนิ่งๆเนี่ยแล้วก็ยิงตัวที่มันอยู่ข้างบนโอ้ยนี่โอ้โหเป็นคนลงหลังนะแต่ก็เล่นเดายากหน่อยเพราะว่าเราใส่เกราะไทเทเนียมไงแล้วเลือดมันก็โคตรเยอะถึงโดนบ้องขึ้นมานี่คือผมไม่ตายเพราะว่าใส่พรมาละในเลือดมันก็จะเหลือหนึ่งนะถ้าโดนบ้องเนี่ยมาบอกเลยว่าบู๊จังหวะนี้อย่าไปกลัวครับปังโอ้ยไม่โดนแถวนี้คือหลายคนเลยเดี๋ยวได้ดูว่าผมโดนถมแน่อาจจะโดนบ้องก็ได้ครับแต่ว่าเราก็คงไม่ตายแล้วต้องดูหลังดีๆด้วยโอ้ยดูดิปวดปุ๊บนี่คือมาปั๊บเลยมีปืนสกาครับผมไม่ต้องเก็บของก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตายไปแล้วก็จะได้แบบมาเก็บของพวกนี้ไงเดี๋ยวถ้าอยู่ในตัวก็ทีเดียวจบอ่ะโอ้ยหลังไม่น่ามีแล้วนะแต่ที่จะมีแค่ตรงนี้ครับไอ้พวกที่มันเกิดมาใหม่และก็นี่ไงมาตอนนี้ยังไม่เห็นวี่แววปืนเทพเลยไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะรอบก่อนที่ลงมาก็ไม่เจอครับมีแต่ปืนที่มันคราฟเนี่ยอันนี้ก็ปืนทั่วไปปืนเทพนี่คือยังไม่โผล่นะไม่รู้ว่าจะมีให้เราล่าหรือเปล่าโอ้ยเสียงป้อมนี่คือโคตรดังไงโอ้ยนี่ไงเรียบร้อยเป็นไงล่ะเมื่อกี้นี่คือมันเอาบ้องยัดผมนะแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้นี่คือเราก็อมตะครับนี่มายิงไปนี่คือเลือดเหลือหนึ่งเราก็จะอมตะประมาณวิหนึ่งหรือว่ากี่วิจำไม่ได้แล้ว
แต่เมื่อกี้ที่คิดมันยิงผมไม่เข้านะเดี๋ยวเรียบร้อยครับมันน่าจะงงอ่ะจะป้องมาเดี๋ยวผมไม่ตายเดี๋ยวมันก็ต้องรอครูดาวต่อระหว่างนี้เราก็ต้องดูหลังดีๆหรือจะมีตัวแบบเมื่อกี้โอ้ยตรงนี้ที่คิดมังกรเพียบเลยมันเรดเลยก็ยิงเล่นเลยเนี่ยแต่ก็สูตรเดิมครับร้อยมันดิ้งอะไรก็ยิงหลังมันโอ้โหและโดนยัดบ้องว่ะไอฟอร์ที่ผมใส่นี่คือมันน่าจะครูดาวอยู่นะของเจ๊งเมื่อกี้นี่คือไม่ตายละเดี๋ยวค่อยไปใหม่ครับตอนนี้ข้างหน้าเราเป้าหมายมีแสงเท้าและก็ร่วงครับไอตัวนี้คือถึกอยู่นะหรือว่าจะมีของอะไรโอ้โหแล้วก็มีแค่ปืนฟาร์มมาร์ทว่ะมาและนี่ไงเราน่าจะได้ปืน AK มาแล้วมาเก็บของกันครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าหน้าเมืองนี่คือคนใช้ปืนหนักนี่คือหลายคนมากอ่ะไอ้ที่เมื่อกี้ที่มันใช้ปืนฟาร์มมาร์ทแต่นี่คือใช้ปืนหนักแล้วมาเดี๋ยวเราไปเล่นกันตอนนี้ผมได้ปืน AK มาแล้วมันก็3คนนี่ตอนนี้ผมก็ได้ชุดเต็มมาเลยครับชุดไฮกับปืน AK เวลาก็ไปเก็บทีละคนมาพร้อมโอ้โหแล้วของโคตรเยอะนี่เสียงมาแล้วมาโอ้โหดูดินี่ไงโอ้ยโอ้โหแล้วปืนมีแค่10นัดวะอะไรดีโหลดอะไรเนี่ยและก็เรียบร้อยครับร่วงหนึ่งแล้วซ้ำไปแต่ว่าน่าจะมีอีก2นะเพราะว่าดีนี่ที่คือเมื่อกี้วิ่ง3คนนะแล้วก็มาเก็บทีละคนเหลือ2แล้วมาไม่มาแล้วก็ไปหาเองเลยนะและก็เรียบร้อยครับนี่ไงหมดตี้เก็บของกันมีของอะไรบ้างเนี่ยนี่ตอนนี้เคยได้ปืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ต้องเก็บมาครับเพราะว่ามังกรนี่คือหลายตัวเลยมันเอาผมอีกแล้วโอ้โหแก๊งเดิมนี่ไงวง2แต่ก็จะมีอีกคนหนึ่งปัญญาแป๊บหนึ่งเฮ้ยเอ้าและก็นี่ไงเมื่อกี้ปืนผมสลับได้ไงวะยิงอยู่แล้วปืนหายเฉยนี่มีเสียงปืนครับข้างหน้าเราวะโอ้ยจังหวะนี่คือเดือดจริงมังกรนี่คือ2ตัวแล้วคนข้างล่างนี่คือน่าจะ3นะเหมือนเดิมครับเก็บทีละคนโอ้ยแล้วไม่ร่วงว่ะโอ้ยคนละคนวะเนี่ยยิงไปโคตรเยอะและก็ร่วงหนึ่งครับมานี่คือ2คนแล้วนะแต่มังกรนี่ก็โคตรเยอะโอ้ยดูดิมังกรยิงผมมาแต่ว่าเราเด้งครับตรงเมื่อกี้ได้คือเกือบตายแล้วเดี๋ยวมาซ้ำคนนี้ก่อน
นี่ถ้าเราเจอตี้ที่มันเยอะๆเนี่ยเก็บทีละคนครับแล้วก็ค่อยๆตัดจำนวนมาเล่นพวกนี้ต่อทางหน้า2คนแล้วน่าจะโดนมังกรไป1นะแสดงว่าคนเดียวมาๆโอ้ยไม่ร่วงว่ะและเรียบร้อยครับโดนฟาร์มมาสปิดงานมาเล่นพวกนี้ต่อพวกมังกรเนี่ยบนหัวเราโอ้ยแต่บอกเลยว่าผมน่าจะตายยากนะกับมังกรเนี่ยเพราะว่าเลือดมันเยอะไง400กว่าเลยอ่ะมันยิงทีผมก็ไม่น่าจะตายแล้วถ้าพรทำงานอีกนี่คือมันก็เหมือนเดิมครับมันก็อมตะนะมันจะเหลือ1เราเก็บไปแบบชิวๆป่ะตอนนี้มีปืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามายิงมันเลยมามาได้ยังไงโดนแล้วนะแต่ว่าเราไม่ตายครับป่ะเราก็พันยาเลยมาแต่วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเซิร์ฟนี้แล้วก็มาลงหายิงหาล่าเช่นเคยครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่เจอปืนเทพเลยเวลาก็ค่อยมาหาลงใหม่แล้วกันวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไปละ